Easy FM number one for international hits. สวัสดีค่ะอยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมที่นะคะที่นี่ Harry Styles Live on Tour in Bangkok ค่ะเดี๋ยววันนี้เพิ่งจะพาคุณตามเพิ่งมานะคะแล้วก็มาดูกันว่าเพิ่งจะทำอะไรสนุกพูดคุยอะไรกับน้องๆหนูๆที่มาดูหนุ่ม Harry Styles ในวันนี้บ้างตามมาเลยค่ะเราลองเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มคนมากมายที่นั่งอยู่ตรงนั้นดีกว่าว่าเขามากันตั้งแต่กี่โมงสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเชอร์รี่ค่ะน้องเชอร์รี่มาถึงตั้งแต่กี่โมงมาถึงประมาณบ่ายโมงค่ะรักแฮร์รี่แค่ไหนเดี๋ยวบอกสิรักมากขอแบบพูดคำว่าแฮร์รี่แต่แบบข้างในอ่ะเราเปล่งประกายความรักออกมาแบบแฮร์รี่อย่างเงี้ยไหนๆลองเรียกแฮร์รี่ให้เพิ่งฟังสิแฮร์รี่ความรักมันแบบเปล่งประกายจริงๆเลยค่ะฉันถามด้วยไปว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปรียบแฮร์รี่เป็นดอกไม้สักหนึ่งประเภทเนี่ยเราจะเปรียบแฮร์รี่เป็นดอกอะไรเป็นซากุระละกันค่ะทำไมอ่ะมันมาปีละครั้งอะไรเงี้ยหรอชมพูหนูอ่ะหนูว่าเหมือนลิลลี่ลิลลี่ทำไมถึงเป็นลิลลี่เขาดูละมุนอ่ะดูซอฟอ่ะผู้ชายละมุน1วันค่ะแฮร์รี่ได้นะคะก็น่าจะพาไปที่บ้านค่ะไปไหว้พ่อแม่ให้ทำความรู้จักกันลูกเขยในอนาคตอะไรเงี้ยได้สวยมากค่ะสวยมากสงสัยเจ้านายต้องขึ้นเงินเดือนแล้วล่ะค่ะอันนี้มาร้อนแต่กี่โมงนะคะร้อนแต่ตีสามค่ะแล้วหนูจะเป็นลมไหมเวลาเขาเดินออกมาแล้วเขาหล่อมากแล้วเราแบบหนูจะเป็นลมจริงๆเขาแบบเขาหล่อมากแล้วนี่เราจะเห็นเขาเป็นชั่วโมงเราจะเป็นลมไหมเนี่ยหนูคิดว่าหนูต้องตายแน่ๆอันไหนบอกรักแฮร์รี่สไตล์ให้กล้องเราได้ยินแฮร์รี่ I love you so much thank you come to Thailand come againเปรียบแฮร์รี่เป็นดอกไม้ซะหน่อยเป็นดอกอะไรดีเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆแล้วกันสื่อว่าเขาน่ารักเหมาะกับอะไรจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มไหนตะโกนเรียกชื่อแฮร์รี่แบบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักให้เพิ่งฟังหน่อยได้ไหมคะต้องเป็นเสียงสองก็แบบแฮร์รี่ถ้าเป็นดอกไม้เหรอคะก็คงเป็นกุหลาบมั้งคะแบบหอมคนชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยไหนถ้าเปรียบแฮร์รี่เป็นดอกไม้จะเปรียบเป็นดอกอะไรดีคะดอกทานตะวันแล้วกันเพราะอะไรคะเพราะเขามองเราสดใสมันซันชายอ่ะเราจะเป็นดวงอาทิตย์ของเขาหรือเขาจะเป็นอะไรของเราดีอ่ะเป็นของกันและกันแล้วกันถ้าให้เดทกับแฮร์รี่ได้1วันจะพาไปคาราโอเกะเพราะเราชอบร้องเพลงเหมือนกันแล้วเราก็อยากฟังเขาร้องเพลงแบบใกล้ๆด้วยเอาในเมืองไทยนี่แหละครับก็พาไปบ้านผมครับเพราะว่าบ้านผมเป็นห้องอัดนะฮะเผื่อแฮร์รี่เขาอยากจะมาอัดเพลงทำอัลบั้มทำซิงเกิลนะฮะน่าจะเหมาะสมครับเพราะว่าไม่รู้จะไปที่ไหนดีฮะไปที่บ้านสนุกดีครับถ้าเกิดไปเที่ยวนะครับเที่ยวคงจะพาแฮร์รี่ไปวัดพระแก้วเรานะแล้วก็ไปดูวัดอรุณพระอาทิตย์ตกเลยที่แม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะดีที่สุดไปเข้าศาลแล้วกันครับเพราะว่าไปบ่อยเป็นเจ้าถิ่นเราก็จะมีความรู้แถวนั้นเยอะแล้วก็เป็นแหล่งที่ฝรั่งเขาจะชอบด้วยว่าพาไปขี่ช้างน่าจะไม่เคยอาจจะเคยแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาไทยก็อยากไปขี่ช้าง